ตลาดซื้อขายนักเตะเดือดระอุซัมเมอร์2024ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนคอบอลท่าทีชัดเจนประธานเคตาเฟ่เผยแล้วเมสันกรีนวูดอยู่ต่อหรือย้ายอังเคลตอเรสประธานทีมเคตาเฟ่เปิดปากชี้แจงถึงอนาคตของแข้งอย่างเมสันกรีนวูดในซีซั่นหน้าออกมาแล้วหลังจากที่เซอร์จิมรัดคริฟเจ้าของทีมร่วมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแสดงท่าทียินดีเปิดประตูต้อนรับกองหน้าทีมชาติอังกฤษกลับสู่สโมสรในฤดูกาลหน้าแหละครับอนาคตการค้าแข้งของกรีนวูดมีแนวโน้มได้ข้อสรุปในอีกไม่ช้าหลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลือกปล่อยเขาออกจากทีมให้กับเคตาเฟ่ยืมตัวไปใช้งานในฤดูกาลนี้เพื่อลดความกดดันที่สตาร์จอมเฉาถูกสังคมแอนตี้นับตั้งแต่ก่อคดีความนะครับแม้สุดท้ายที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะประกาศงดการดำเนินคดีก็ตามหลังจากสร้างผลงานได้อย่างน่าประทับใจกับทีมในลาลิก้าสเปนกรีนวูดก็ตกเป็นข่าวลือกับบาร์เซโลน่ายักษ์ใหญ่จากลิกกระทิงดุก่อนที่เซอร์จินรัดคริฟจะให้สัมภาษณ์เมื่อไม่นานมานี้เป็นทำนองพร้อมเปิดประตูต้อนรับเขากลับมาสวมเสื้อเรดเดวิลส์อีกรอบนะครับกระทั่งล่าสุดตอร์เรสเผยกับสื่อว่าหัวหอกวัย22ปีซึ่งกระทุ้งประตูให้กับทีมไปแล้ว5ประตูกับอีก5แอสซิสต์ต้องการลงเล่นกับเคตาเฟ่ตามเดิมในฤดูกาลหน้าเขามีความชัดเจนเขาสบายใจกับที่นี่และเขากระหายที่จะอยู่ที่นี่อีกปีมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพวกเขามีเจ้าของร่วมคนใหม่พวกเขาต้องตัดสินใจในสเปนต้องการเขาบาร์เซโลน่ามีเงินแนวทางการเล่นของบาร์ซ่าเหมาะกับเขาแต่มันขึ้นอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอร์เรสกล่าวแล้วครับคูตินโญ่ตอบแล้วอยู่หรือย้ายร่วมทีมเมสซี่หลังตกเป็นข่าวลือโยกซบอินเตอร์ไมอามี ฟิลิปเป้คูตินโญ่กองกลางของอัลดูฮาอิลทีมในศึกกาตาร์สตาร์ลีกตอบข่าวลือเกี่ยวกับโอกาสในการย้ายกลับไปร่วมงานกับลีโอเนลเมสซี่อดีตเพื่อนร่วมทีมที่อินเตอร์ไมอามีนะครับคูตินโญ่ย้ายมาร่วมทีมอัลดูฮาอิลด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูกาลจากแอสตันวิลล่านะครับและทำงานยิงไป2ประตูจากการลงเล่นทั้งหมด7นัดให้กับทีมดังจากกาตาร์ถึงกระนั้นอนาคตของจอมเชื่อมโยงว่ามีโอกาสในการย้ายกลับไปร่วมงานกับบรรดาผู้เล่นของเจ้าบุญทุ่มที่สโมสรอินเตอร์ไมอามีนะครับผมคิดว่าตอนนี้ผมอยากจะเก่งเตรียมตัวให้ดีเล่นเกมดีๆสนุกกับฟุตบอลเราไม่มีทางรู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตชื่อของผมปรากฏอยู่บนหนังสือพิมพ์เสมอซึ่งก็ถูกพูดถึงในด้านดีและไม่ดีผมพยายามจะไม่อ่านมันผมแค่โฟกัสเกี่ยวกับผลงานที่ดีในสนามและสนุกกับมันคูตินโญ่กล่าวนะครับทางนี้คูตินโญ่เคยมีช่วงเวลาที่ไม่ค่อยสู้ดีนักสักเท่าไหร่สมัยที่ยังค้าแข้งอยู่ในถิ่นคัมนูโดยเขาไม่สามารถเรียกฟอร์มเก่งเหมือนสมัยที่ค้าแข้งอยู่กับทัพลิเวอร์พูลได้ประกอบกับการที่เขามักโชคร้ายประสบปัญหาการบาดเจ็บอยู่บ่อยครั้งจึงทำให้ไม่ได้รับโอกาสในการลงเล่นเท่าที่ควรแมนซิตี้โดนท้าทายทีมซาอุดิเอาจริงรุมแย่งตัวเควินเดอบรอยน์นักข่าวกีฬาชื่อดังระบุ4ทีมยักษ์ใหญ่ของซาอุดิอาระเบียพร้อมแย่งชิงตัวเควินเดบรอยน์ยอดกองกลางของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้เพิ่มอีกรายในช่วงซัมเมอร์นี้เช่นเดียวกับโมฮัมเหม็ดซาลาห์ซูน่าของลิเวอร์พูลที่ยังเป็นเป้าหมายสำคัญเช่นเดิมเบนเจคอบส์โพสต์ลง X ว่าในช่วงซัมเมอร์นี้ทีมจากซาอุดิอาระเบียจะเดินแผนล่าตัวสตาร์ดังจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษไปค้าแข่งในซาอุดิโปรลีกเพิ่มอีกรอบโดยนอกเหนือจากซาลาห์ดาวยิงทีมชาติอียิปต์แล้วPublic Investment Fund หรือว่า PIF กองทุนเพื่อการลงทุนของรัฐบาลแห่งชาติซาอุดิอาระเบียซึ่งเทคโอเวอร์4สโมสรใหญ่ของชาติทั้งอัลนาเซอร์อัลอิติฮัดอัลฮิลาลและก็อัลอาลีมีแผนทับทามเควินเดบรอยพ่อค้าแข่งคนสำคัญของแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปร่วมสร้างสีสันด้วยเช่นเดียวกันขณะเดียวกันเจคอบส์ระบุว่ากาซิมิโรและก็ราฟาเอลวารัน2ขุนพลของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็อยู่ในข่ายที่ทีมจากซาอุดิโปรลีกกระหายจะเซ็นสัญญาด้วยเช่นเดียวกันนะครับซาอุดิอาระเบียจะเดินเกมครั้งสำคัญเพื่อเซ็นสัญญากับเควินเดบรอยในช่วงซัมเมอร์นี้ทั้ง4สโมสรที่ PIF Control สนใจเขาและมันต้องใช้เงินเกินกว่า100ล้านปอนด์หรือราว 4,500 ล้านบาทเดบรอยเป็นเป้าหมายสำคัญเช่นเดียวกับโมฮัมเหม็ดซาลาห์ซึ่งเป็นที่ต้องการของอัลฮิลาลและอัลอิติฮัดในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาส่วนกาซิเมโรและราฟาเอลวารานเป็นอีก2แข้งที่ถูกจับจ้องอัลฮิลาลต้องการรายแรกขณะที่อัลอิติฮัดและอัลนาเซอร์ต้องการรายหลังนะครับฝากขอบคุณทุกท่านกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ